บุญหล่นทับผู้กำกับซื้อลอตเตอรี่ให้เป็นของขวัญวันเกษียณถูกเต็มๆ12ล้านตำรวจดวงเฮงผู้กำกับการโรงพักซื้อลอตเตอรี่ให้เป็นของขวัญวันเกษียณอายุราชการถูกรางวัลที่1รับทรัพย์เต็มๆ12ล้านกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ต้องขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งเศรษฐีคนใหม่ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดประจำวันที่1ตุลาคม66ได้แก่หมายเลข727202จำนวน2ใบรับทรัพย์ก้อนโตไป12ล้านบาทสำหรับผู้โชคดีรายนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีซึ่งงานนี้เหมือนบุญหล่นทับเพราะไม่ได้ซื้อเองแต่เป็นลอตเตอรี่ที่ผู้บังคับบัญชาคือผู้กำกับการสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกษียณอายุราชการในปีนี้โดยเมื่อวันที่2ตุลาคมเพจ Facebook ข่าวตำรวจได้โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจดวงเฮงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข727202จำนวน2ใบในมือพร้อมระบุข้อความว่าตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์รังสิตจังหวัดปทุมธานีผู้กำกับซื้อลอตเตอรี่ให้เป็นของขวัญในวันเกษียณอายุราชการปีนี้โชคดีถูกรางวัลที่1รับโชคไป12ล้านบาทหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้เป็นจำนวนมาก